สวัสดีค่ะเด็กๆเจอคุณครูแอนอีกแล้วค่ะเรามาเจอกันทางจอทีวีจอสี่เหลี่ยมอีกเหมือนเดิมนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้ค่ะคุณครูแอนจะเชิญเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางค่ะนะคะหน่วยการเดินทางแต่ก่อนเราจะไปการเดินทางนะคะเด็กๆเรามาดูก่อนว่าการคมนาคมเนี่ยมันคืออะไรนะคะมีใครรู้ไหมคะรู้ได้ยังไงเอ่ยเราจะบอกง่ายๆเลยนะคะว่าการคมนาคมก็คือการเคลื่อนย้ายหรือว่าการเคลื่อนที่จะเป็นการเคลื่อนที่ของคนหรือการเคลื่อนที่ของสิ่งของหรือการขนส่งการเดินทางแบบนี้ได้หมดเลยนะคะไปยังที่ต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นการเดินทางการเดินทางหมายถึงการเคลื่อนย้ายของคนจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งอาจจะเป็นการเดินไปหรือการนั่งรถไฟการนั่งเรือไปนะคะนั่งเครื่องบินไปอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นการเดินทางนะคะลูกการเดินทางอาจจะไปตามจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่เราจะไปนะคะเช่นการไปเยี่ยมญาติใช่ไหมคะการไปเที่ยวใช่ไหมจุดมุ่งหมายของเรามีหลายอย่างใช่ไหมคะเดินทางเพื่อการค้าขายเดินทางเพื่ออะไรนะคะโอ้โหไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะคือการเดินทางนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนเรื่องการเดินทางอยู่สองทางค่ะก็คือการเดินทางทางน้ำเราเรียนเรื่องการเดินทางทางน้ำแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางทางอากาศค่ะแล้วก็ความปลอดภัยของเราในการใช้ยานพาหนะทางอากาศด้วยเช่นกันนะคะสำหรับการเดินทางทางบกเราจะไปเรียนในสัปดาห์หน้านู้นค่ะเอาล่ะในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆไปดูเกี่ยวกับประเภทของการเดินทางค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเราจะแบ่งประเภทของการเดินทางออกเป็น3ประเภทนะคะเด็กๆก็คือการเดินทางทางน้ำการเดินทางทางอากาศใช่ไหมคะและอีกอย่างนึงคืออะไรนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคือการเดินทางทางบกนั่นเองนะคะคือท้องถนนนะเอ๊ะแล้วมีใครรู้ไหมนะการเดินทางทางน้ำอ่ะมียานพาหนะอะไรบ้างนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะมีเรือใช่ไหมคะใช้เรือใช่ไหมเรือก็มีหลายประเภทนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเนาะแล้วการเดินทางทางอากาศนี่นะคะการเดินทางทางอากาศนะคะมีอะไรคะมีอะไรนะโอ้โหยานพาหนะคือเครื่องบินใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะคะได้ยินแล้วเวลโอ้เฮลิคอปเตอร์มีอีกใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมีอีกหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลลูนหรือจะเป็นอะไรต่างๆนะคะเป็นการเดินทางทางอากาศนะคะแล้วคราวนี้การเดินทางทางบกวิดีก็คงจะรู้แล้วล่ะว่ามีหลากหลายอย่างเลยใช่ไหมคะใช้รถก็มีหลายแบบหลายประเภทเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะแม้กระทั่งการเดินการเดินเท้าของเราเนี่ยค่ะหรือจะใช้สัตว์เป็นยานพาหนะก็ได้นะคะเป็นพาหนะก็ได้นะสัตว์นะคะเขาก็เดินทางได้เหมือนกันนะคะเอาล่ะแต่ที่คุณครูพูดมานี่เด็กจำได้ไหมนะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆกติกาก็คือครูแอนจะเป็นคนอ่านโจทย์ให้เด็กฟังนะคะเด็กๆเตรียมเลือกเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ค่ะถามว่าน้องนุชนั่งรถยนต์ไปเยี่ยมคุณยายเป็นการเดินทางทางใดคะฟังอีกทีนะคะน้องนุชค่ะนั่งรถยนต์ไปเยี่ยมคุณยายเป็นการเดินทางทางใดระหว่างกอไก่ทางน้ำขอไข่ทางอากาศขอควายทางบกค่ะเด็กๆเลือกเลยนะคะให้เวลาอ้าวเลือกได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเฉลยคือทางบกนะคะเพราะว่ารถยนต์นะคะรถยนต์ต้องวิ่งอยู่บนถนนนะคะเป็นทางบกนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2นะคะฟังดีๆนะคะถ้าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศไกลๆมากๆเลยนะคะเราจะเดินทางได้อย่างไรคะ
ถ้าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศไกลๆเลยค่ะเราจะเดินทางได้อย่างไรนะคะก็ไก่ค่ะนั่งอะไรไปนะนั่งเครื่องบินค่ะขอไข่ภาพอะไรนะคะคนนั่งรถยนต์ค่ะขอควายนั่งเรือไปเด็กๆคิดดูสิคะถ้าเราจะไปไกลๆเราจะไปได้อย่างไรนะให้เวลาค่ะให้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะให้เราทำยังไงนะคะนั่งเครื่องบินไปนั่นเองนะคะข้อกอไก่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะต่อไปข้อที่3แล้วนะคะข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆดูภาพนะคะมีภาพรถตู้แล้วก็รถจักรยานรถกระบะแล้วก็เรือค่ะดูไว้นะคะภาพทั้งหมดที่เด็กๆเห็นเนี่ยค่ะสิ่งใดไม่เข้าพวกนะคะเด็กๆดูรูปภาพนะคะแล้วสิ่งใดนะที่มันไม่เข้าพวกค่ะก็ไก่ค่ะรถตู้ขอไข่รถกระบะขอควายเรือค่ะเด็กๆเลือกเลยนะคะข้อไหนดีนะเลือกได้แล้วใช่ไหมคะเฉลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือเรือนั่นเองค่ะเพราะว่าเรือเป็นยานพาหนะทางน้ำนะคะส่วนรถตู้และก็รถกระบะนั้นเป็นยานพาหนะทางบกนั่นเองค่ะเด็กเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะไปเลยนะคะเด็กๆ